บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัมมาบะอ์ดAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายมาทางนี้ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากๆพี่น้องได้ยินเสียงผมชัดใช่ไหมครับมาชาอัลลอฮ์ขอบคุณอะไรครับพี่น้องที่รักบอกบังจุมินนะอยู่ไหมจูผมอยู่ไหมโอเคผมบอกแกว่าผมเจออาเลมอุลามะก็หลายท่านเจอนักวิชาการก็หลายท่านเวลาสลามพี่น้องที่รักผมบอกตรงๆว่าขอมาอัพนะครับอันนี้ขอโทษผมกอดอาจารย์หลายๆคนผมไม่เคยขนลุกเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีให้เกียรติทั้งหมดแต่วันนี้บอกเจอบังจุมินครั้งแรกรู้จักนานแล้วนะผมเนียดเอาไว้ว่าอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งข้างหน้าเราต้องบายานที่ชลบุรีกับแก๊งช็อปเปอร์ให้ได้เพราะอะไรพี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งที่เราฝันสิ่งหนึ่งที่เราคิดมานานมากบับลีอับดุลรอมานไม่มีองค์กรไม่ผูกกับใครทั้งสิ้นและไม่อยู่กับแก๊กลุ่มองค์กรมูลนิธิอะไรทั้งสิ้นผมเคยประกาศและบอกกับพี่น้องว่าอุมมัตอิสลามจะเปลี่ยนแปลงได้อุมมัตอิสลามมุสลิมไทยจะเปลี่ยนได้วันนี้ไม่ใช่ว่ามีองค์กรมุสลิมกี่ร้อยองค์กรแต่ถ้าวันนี้วัยรุ่นเปลี่ยนได้ยะเกน 100% พี่น้องอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราใช้เวลาในการเตรียมงาน10วันมีพี่น้องเข้ามาร่วมถ้านับจำนวนได้ว่าเกือบ200คันด้วยตาไม่ได้ด้วยนับและพี่น้องลองบอกสิครับว่าถ้าวันนี้มุสลิมทั้งหมดที่อยู่บนถนนวันนี้ถ้าวันนี้ไบเกอร์ทั้งหมดที่อยู่บนถนนวันนี้เข้าไปอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์เข้ามาขยับในเรื่องงานดาวะพี่น้องลองบอกสิครับใช้เวลาเกียนปีในการเปลี่ยนมุสลิมไทยอินชาอัลลอฮ์ผมบอกว่าวันนี้เราจะไม่ได้สนใจเลยว่างานมีเท่าไหร่เงินได้เท่าไหร่แต่นี่คือการก้าวและการเป็นอาลามัตสัญญาณบ่งบอกแรกว่าการเปลี่ยนแปลงและการร่วมมือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอุมมัตอิสลามอินชาอัลลอฮ์ต้องเริ่มจากคนเคยแล้วเพราะอะไรครับพี่น้องดูอัลลอฮ์ตะอาลาสอนอะไรเราอิกรอจงอ่านอัลลอฮ์เริ่มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครอยู่ข้างนบีตอนแรกใครช่วยเหลืออิสลามตอนแรกใครเป็นจุดเริ่มต้นจนอุมมัตอิสลามไปทั่วโลกอัลลอฮ์เลือกใครไม่ได้เลือกนักปราชญ์ไม่ได้เลือกโรมัน
แห่งความป่าเถื่อนกลุ่มชนแห่งความโง่เขลากลุ่มชนแห่งความไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ให้ฉายานามบรรดาซอฮาบะห์ก่อนจะเข้าใจอิสลามว่ากุนตุมอะลาชะฟาฮุฟรอติมินันนารพวกเจ้าเคยอยู่บนปากเหวนรกมาแล้วบุคคลที่เคยยืนปากเหวนรกบุคคลที่มีชีวิตอยู่บนปากนรกบุคคลที่ไม่มีสังคมเอาเลยบุคคลที่ไม่มีใครเห็นค่าบุคคลที่ไม่มีใครใส่ใจอัลลอฮ์ชะฟาฮุฟรอติมินันนารเขาเคยอยู่บนปากเหวนรกแต่วันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกลุ่มเดียวกันคนเดียวกันอัลลอฮ์ลงกุรอานบอกกุนตุมคอยรออุมมะเจ้าทั้งหลายคือประชาชาติที่ดีเลิศพี่น้องดูอัลลอฮ์สอนอะไรเราอัลลอฮ์บอกอะไรเรายาอัลลอฮ์ประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของอุมมะห์เกิดจากอันดับแรกคนที่สังคมไม่เอาอะไรเลยวันนี้เรื่องราวตรงนี้ยังคงอยู่วันนี้เรื่องราวตรงนี้ยังอยู่กุรอานไม่ได้ยกเลิกสัจธรรมซุนนะตุลลอฮ์ยังคงมีอยู่ผมถึงบอกพี่น้องหลายคนว่ากลับมาให้ความสนใจมากๆกับเด็กแก่เลยวัลลอฮิเราจัดงานเราจัดอีเวนต์พี่น้องเชื่อหรือไม่ถ้าจัดวันนี้โซฟาที่นั่งข้างหน้าเราจะเลือกเด็กเกเรมานั่งเราจะเลือกคนที่เป็นกระเทยมาฟังบยานศาสนาเราจะเชิญเขามานั่งเราจะเลือกคนติดเหล้าที่มาฟังศาสนาเชิญเขามานั่งบอกทำไมครับอาจารย์เขาคือ VIP นี่เขาเรียก very important นานๆพูดอังกฤษทีท่องนานเหมือนกันทำไมอาจารย์ผมบอกว่าขอโทษนะครับถ้าพวกมันไม่เปลี่ยนสังคมมึงก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าวันนี้คนเหล่านี้เปลี่ยนได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาช่วยผมจึงบอกพี่น้องว่ากลับมาดูคนแบบนี้สตังค์ไม่มากหวังบริจาคไม่ได้นะครับกับวัยรุ่นมันไม่มีเงินให้มึงเยอะหรอกจริงมั้ยจะไปจัดงานเชิญวัยรุ่นบริจาคยากมากคืนนี้ผู้ใหญ่ต้องช่วยไม่ครบ 300,000 อย่าเลิกงานล็อกหน้าประตูสวยเฮาอย่าให้ออกยกเว้นผมกับทีมงานบอกวันนี้พี่น้องวัยรุ่นไม่มีทรัพย์แต่วันนี้วัยรุ่นมีพลังมากขอบคุณอัลลอฮ์อีกครั้งอัลลอฮ์ฉายภาพวันนี้พี่น้องที่รักพันธมิตรที่อยู่ข้างหลังและคนที่มามีมากกว่าโลโก้ที่อยู่ข้างบนไม่ใช่มีแค่โลโก้นี้พี่น้องคนที่มาอยู่ในโลโก้วันนี้เขาก็มาเรามุ่งไปไฮเวย์ไปถนนเส้นเดียวกันพี่น้องเห็นการแตกแยกหรือไม่พี่น้องเห็นการทะเลาะบนถนนหรือไม่แม่บังขึ้นมาผมตกใจชอบคงไม่ตบกันกลางรายการนะบางนะอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวบางดูไปดูมาอินนี่ยุ่งเลยนะครับจะใส่กันล็อกไอรอนโอเคโอเคเข้าใจครับยังดีนะครับบางขึ้นมาถ่ายรูปอันทำกันเล่นๆ
ม่เสียงสั่นเลยผมเอาละครับพี่น้องบอกว่าวันนี้เราจึงต้องทำเราไม่เคยเห็นพี่น้องวันนี้ทะเลาะกันเลยแม้แต่คู่เดียวในรันเวย์วันนี้เรามีฮาร์เลย์เรามี GS เรามีคลาสสิกเรามีเวฟเรามีแลมเบตเตอร์เรามีเวสป้าเรามีทุกรุ่นฮิกมัดอย่างหนึ่งเราได้วันนี้เป้าหมายเดียวกันตั้งแต่ออกจากปั๊มนั่นคือเป้าหมายอย่างมามัสยิดเข้าใจหรือยังทำไมซอบัดรวมเป็นหนึ่งเดียวได้เพราะเป้าหมายซอบัดเหมือนกันไปไหนซอบัดอีลันจันนาเราจะไปสวรรค์เหมือนวันนี้เราจะมาสุราต่อให้คนนำเราไม่รู้จักต่อให้ทีมงานเราไม่รู้จักแต่วันนี้เนียดเราไปเดียวกันนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวถามพี่น้องว่าทำไมสังคมมุสลิมฝากบรรดานักวิชาการทั้งหมดบอกแบบนี้อับดุลรอมานฝากด้วยความรักถ้าวันนี้นักวิชาการรวมไม่ได้เหมือนพวกท่านไบเกอร์บางพัดลมไม่ต้องครับไม่ต้องเลยไม่ถ้าเหงื่อแห้งมันจะไม่ได้ฟิลดูพี่เสกเล่นคอนเสิร์ตไม่มีพัดลมนะพี่บับเล่นก็ไม่มีเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์นะขาดอย่างเดียวทีมงานปีหน้าใครเป็นเจ้าภาพก็แล้วแต่ดูอานะครับอินชาอัลลอฮ์มีทุกช็อปทุกสถาบันนั่งในฟังใบใหญ่อินชาอัลลอฮ์และทำให้เขารู้ว่าตะก่อนเราใส่เสื้อนี้ไปฟังคอนเสิร์ตเมื่อก่อนเราใส่เสื้อนี้ในการทรยศแต่วันนี้เรายังไม่ตายเราใส่เสื้อนี้ในการต่ออัดเลยผมบอกพี่น้องว่าฝากบังทั้งหมดเลยถ้าวันนี้เรานักวิชาการรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้เหมือนถนนวันนี้เราไม่มีเหตุผลอะไรเลยจะเถียงอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์จะบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ทำไมเราเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้วันนี้จึงบอกผมและพี่น้องว่างานศาสนาคืองานของทุกคนไม่ใช่ของอาจารย์ไม่ใช่ของโต๊ะครูแต่นี่คืองานของคนที่มีกาลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครต้องรับผิดชอบพวกเราทั้งหมดถามพี่น้องวันนี้ว่าอัลลอฮ์สั่งเราไว้อย่างหนึ่งกูนูอันซอรัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์ช่วยงานศาสนาอัลลอฮ์ช่วยคนให้เข้าใจอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ใครจะเป็นบ้างวันนี้งานศาสนาไม่ใช่แค่บรรยายวันนี้งานศาสนาไม่ใช่แค่ออกโทรทัศน์แต่งานศาสนาคือของเราแล้ววันนี้ยิ่งใหญ่มากผมเจอพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ไอ้บางคนหนึ่งนะดูทีมอะไรลืมแล้วที่แน่ๆคือรอยัลแน่นอนสุดคลาสสิกรอยัลแอนฟิลด์บอกผมคำหนึ่งพี่น้องที่รักผมรับอิสลามอัสบาบจากการไปทัวร์ครับอาจารย์เขารับอิสลามเนื่องจากการไปทัวร์ไม่ได้เนียดไปเรียนเนียดไปเที่ยวแต่อัลลอฮ์เปลี่ยนเนียดให้ถามพี่น้องวันนี้ว่านี่โจทย์อัลลอฮ์บอกเราทั้งหมดต้องช่วยงานของอัลลอฮ์ด้วยวิธีการที่ท่านถนัดมันอันซอรีอิลัลลอฮ์ใครจะช่วยฉันในทางของอัลลอฮ์บ้างท่านนบีอีซาถามบรรดาซอฮาบะห์ตอบนะนุนอันซอรุลลอฮ์พวกเราจะช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์เอง
วันนี้อันดับแรกพี่น้องที่รักไม่มีใครมืดมนหรืออยู่ในการหลงไหลเหมือนอาหรับญะฮิลียะห์อัลเลาะห์สอนให้เราดูอย่างหนึ่งท่านนบีเริ่มด้วยคานง่ายๆพี่น้องดูอันนี้ผมอยากให้เราจำเอาไว้นะครับผมด้วยบางคนสอนศาสนาจนคนหนีทำไมอาจารย์ฟังมึงจนงงจนกูไม่รู้จะไปทางไหนมีพี่น้องฟังมึงไปมาไปมาอยากกูไม่เข้าใจอะไรเลยสอนศาสนาวัยรุ่นดูนบีสอนซอฮาบะห์ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนตูมเดียวแล้วเข้าใจเลยอะไรพี่น้องคนจะดีหรือเลวคนจะดีหรือเลวสำคัญที่สุดคือหัวใจอัลเลาะห์ไม่ดูภายนอกนบีจึงเริ่มครั้งแรกกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้หัวใจอีมานต่ออัลเลาะห์ให้หัวใจยอมอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นคือประตูแห่งความดีพี่น้องครับซอฮาบะห์ดื่มเหล้าซอฮาบะห์ในอดีตยังเลิกแอลกอฮอล์ไม่ได้ทุกคนตอนนั้นพี่น้องดูวัยรุ่นคนหนึ่งกินเหล้าสมัยนบีอยู่พี่น้องดูว่านบีอยู่เขายังกินโดนลงโทษซอฮาบะห์ด่าว่าเด็กหนุ่มคนนี้นบีอยู่ทำไมยังกินเหล้าผู้คนด่าท่านแต่นบีบอกว่าอะไรวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนะฮูยุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูลแท้จริงคนนี้รักอัลลอฮ์และรอซูลผมไม่เชื่อว่าวันนี้วัยรุ่นติดยาไม่รักอัลลอฮ์ว่าวันนี้คนกินเหล้ายังไม่รักอัลลอฮ์ไม่มันรักถามตัวเองสิครับเราเกเรสมัยไม่ละหมาดถามพี่น้องถ้าวันหนึ่งคนจะมาเผาสุราท่านยอมหรือไม่เราไม่ละหมาดไม่เอาศาสนาเลยถ้าใครมาด่าอัลลอฮ์ข้างหน้าพี่น้องยอมหรือไม่ไม่มีใครยอมเพราะอะไรครับหัวใจมีอัลลอฮ์วันนี้วัยรุ่นแกเรไม่ใช่มันไม่รักแต่วันนี้เขาเรียกว่ารอบยังไม่มาเกียร์เลยเปลี่ยนไม่ได้จริงไหมพี่น้องยี่ห้อเดียวกันบางทีรอบมาไม่พร้อมกันจูนก็ไวหน่อยเดิมๆก็ช้าวันนี้รอบมันยังไม่ถึงเกียร์มันยังเปลี่ยนไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะขับเกียร์เดียวตลอดกันนบีเข้าใจจึงเปลี่ยนอันดับแรกเริ่มที่หัวใจก่อนอย่างอื่นจับหัวใจให้รักอัลลอฮ์อย่างจากนั้นมันเลิกได้หมดเลยพี่น้องดูซอฮาบะห์อบูเมฮจันกินเหล้าตั้งแต่ยุคนบีจนอุมัรบินคอตอบถามพี่น้องว่าเราเคยเรียนประวัติซอฮาบะห์มีใครไม่กลัวอุมัรมั้งครับถ้าวันนี้ซอฮาบะห์100คนเกรงอุมัรหมดเลย100คนถ้าวันนี้อุมมะฮ์อิสลามยุคเราถ้าได้ยินเรื่องราวของอุมัรบินคอตอบเรากลัวหมดเลยแต่เด็กอบูเมฮจันไม่กลัวอุมัรบินคอตอบดื่มเหล้ากินเหล้าจนกระทั่งหนีจากอุมัรไปในกองทัพซอฮาบะห์จับตัวได้
แล้วขังไว้ในคุกพี่น้องที่รักเด็กหนุ่มวัยรุ่นขี้เมากินเหล้าอยู่ในกรงแล้วมองออกไปข้างนอกท่ามกลางสงครามระหว่างมุสลิมกับเปอร์เซียมุสลิมกำลังแพ้พี่น้องมุสลิมกำลังโดนฆ่าอาบูเมจันวัยรุ่นฉันเป็นนักรบฉันมีความสามารถแต่วันนี้ช่วยอะไรพี่น้องไม่ได้เลยอาบูเมจันเจ็บยิ่งกว่าตายเวลาเห็นพี่น้องล้มแล้วช่วยอะไรไม่ได้นี่คือหัวใจนี่คือหัวใจจนอบูเมจันบอกคนคุมว่าปล่อยฉันออกฉันจะออกไปช่วยถ้าวันนี้ฉันตายทั้งหมดคือจบแต่ถ้าฉันรอดฉันจะเดินกลับมาในกรงนี้อีกครั้งพี่น้องดูครับซอฮาบะห์เปิดกรงทันทียาอัลลอฮ์อบูเมห์จันรอดิยัลลอฮุอันฮุขึ้นมาแล้วกระโจนไปข้างหน้าท้ายที่สุดสามารถเอาชนะกองทัพเปอร์เซียได้สุดท้ายแกกลับมาในกรงอีกครั้งซาอัดบินอบีวะกอสกลับมาบอกยาร็อบบีถ้าฉันไม่รู้ว่าอบูเมจันโดนขังอัศวินที่ขี่ม้าอยู่แถวหน้าคือเขาแน่นอนคนบอกสักครู่คืออบูเมจันโอ้แม่ทัพมุสลิมปล่อยตัวออกพี่น้องเทรักอบูเมจันพูดคำเดียววัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์วินาทีนี้เลยว่าอบูเมจันจะไม่แต่เล่าตลอดกันวัยรุ่นเมื่อหัวใจอีมานเมื่อหัวใจเขาจริงไม่มีอะไรที่ท่านทำไม่ได้พี่น้องเชื่อนะครับว่าพลังเยาวชนนี่คือพลังแห่งอีมานถึงเวลาที่เราต้องเริ่มวันนี้งานศาสนาพี่น้องเห็นหรือยังไม่ใช่แค่จัดในนามมัสยิดไม่ใช่แค่จัดในนามโรงเรียนผมเคยดูอาเคยบอกวันหนึ่งกลุ่มเด็กแว้นต้องจัดบรรยายกลุ่มรถซิ่งต้องจัดบรรยายเรายังไม่ตายอัลลอฮ์ให้เห็นแล้วครับพี่น้องผมอยู่ไม่นานหรอกพี่น้องดูอา40กว่าอีกหน่อยก็ตายอินชาอัลลอฮ์แต่รุ่นพวกมึงต้องเกิดต่อไปวัยรุ่นแล้วถ้ามึงปัญญาอ่อนแบบนี้ไม่สนใจศาสนาแบบนี้ใครจะดูแลศาสนาอัลลอฮ์ต่อถ้าเราไม่ทำวันนี้ตอบโจทย์แล้วครับพี่น้องถ้าวันนี้เราตายแล้วพี่น้องอิสติกอมาจัดงานแบบนี้ตลอดไปได้พี่น้องตายตาหลับได้เลยและวัยรุ่นเราต้องประกาศอุมมะวาฮิดะอุมมะหนึ่งเดียวการเป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องรอใครทั้งสิ้นจงเริ่มที่ตัวท่านฮิกมัตพี่น้องเทรักวันนี้เราเห็นป้ายเทคโนโลยีบางกะปิเป็นเจ้าภาพอย่ามองวันนี้พี่น้องมองไปสมัยมีนบุรีบางเขน26ที่รักหวานเจี๊ยบนะฮะขอโทษนะครับอันนี้พูดด้วยหัวใจถ้าผมขึ้นรถเมล์โรงเรียนเดียวที่ผมไม่กลัวคือเทคโนบางกะปิ
รู้ไหมครับทำไมพอมั่นใจถ้ากูให้สลามมึงตอบแน่นอนถ้าขึ้นมาเนี่ย50คนเนี่ยอินชาอัลลอฮ์มุสลิม47และห้าวกับเพื่อนคือแขกเราพี่น้องดูยุคนั้นอย่าดูวันนี้ไอ้บังผมอยู่ไหนเนี่ยเจ้าพงเจ้าภาพอย่าไปดูไอ้พวกบังนี่ย้อนไปสมัยนู่นสมัยครูยังคุมเราขึ้นรถเมย์ตะก่อน26จำได้ไหมครับพี่น้องคิดไหมว่าขอโทษนะครับมาอัพจริงๆถ้าภาษาชาวบ้านเด็กเหลือขอแบบเราเด็กเหลือขอแบบผมเด็กเกเรไม่เด็กไม่ได้เอาศาสนาแบบเราเด็กใส่ขาเดฟแบบเราเด็กถือทีสไลด์แบบเราเด็กไม่เอาเลยเรื่องศาสนาไม่เคยคิดว่าต้องใส่ตอบด้วยซ้ำเด็กไม่เคยทำกิจกรรมศาสนาเลยเด็กที่เคยกระทืบคนบนสองเด็กที่เคยยิงคนบนสองแถวคิดไหมครับว่าหลังจากวันนั้น40ปีหลังจากวันนั้น30ปีเขาคือแกนนำในการจัดงานอิสลามไม่มีใครเคยคิดว่าผู้ชายที่ชื่ออุมัรบินคอตตอบบุรุษที่เคยจับดาบจะฆ่านบีคนที่เคยเดินไปหานบีไม่มีใครคิดว่าคนนี้จะเอ่ยชื่อเป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์อัลลอฮ์รู้แต่เราไม่รู้ไม่มีใครคิดแล้วพี่น้องอิสติกอมาต้องจัดทุกๆปีผมไม่ตายยินดีร่วมเสมออินชาอัลลอฮ์ปีหน้าช่างอุดฝากด้วยยังอยู่ไม่บางช่างอุดรุ่นพี่น่ามีนะฝากพี่น้องให้เขารู้ว่าอดีตคนไม่เอาศาสนาแต่ปัจจุบันอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกให้ทำงานเราแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปได้พี่น้องดูนะครับผมเคยบอกว่ามุสลิมไม่มีสายไม่มีเก่าไม่มีใหม่ไม่มีคณะบ้าบอคอแตกอะไรทั้งสิ้นผมชอบวัยรุ่นที่มึงพูดตรงไม่ต้องอ้อมค้อมเยอะบอกมึงไม่ต้องมีสายไม่มีมึงเรียนแบบไหนมึงทำแบบนั้นเชื่อมั่นยังไงทำแบบนั้นไม่เข้าใจอะไรนะเสียดมูซาการอได้แต่ไม่ทะเลาะแล้ววันนี้เมื่อไม่มีสายความเป็นหนึ่งเดียวของอุมมะห์จำคำผมไว้ก่อนตายพี่น้องอย่ารออุลามะห์อย่ารอนักวิชาการในการให้พวกเขาสร้างความเป็นหนึ่งจงเริ่มที่พวกท่านแล้วประกาศให้โลกรู้ว่ากูก็ดีได้อินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องรอเงินเพราะที่มาวันนี้ไม่มีใครได้ค่าน้ำมันบาอาจารย์บยานได้ซองงานนี้ผมไม่รับแม่มากไม่ต้องเตรียมเลยประกาศบนเวทีว่าไม่รับซองปกติเขาให้ดียาให้ไม่ใช่พูดโชว์เก๋าแต่ผมไปขายข้าวเกียบเดี๋ยวพี่น้องต้องซื้อด้วยงานนี้ไม่ต้องงานอื่นพี่น้องให้ดียาได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณงานนี้เราไม่ต้องเพราะอะไรมึงตั้งไว้เลยวันนี้มึงมาไม่ได้ค่าน้ำมันกูก็ต้องไม่ได้พี่น้องมาด้วยใจผมต้องด้วยใจพี่น้องเริ่มเราเริ่มแล้ววันนี้ขอให้เราบรรดาอุมมะห์อิสลามโดยเฉพาะสายดำเข้าใจสายดำไหมครับไม่ใช่ยูโดนะที่ผมให้อิสติลาสายดำนะเพราะเราเป็นสายที่ไม่ได้อยู่บนดินแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งพี่น้องหลายเรื่องมากเด็กติดยาคนสูบกัญชาวันหนึ่งถ้าอยู่ในงานศาสนาวันหนึ่งมันก็เลิกได้ครับอินชาอัลลอฮ์แล้วภาพที่งดงามวันนี้เราตั้งเนียเจตนาไปเลยว่า
เราเดินเพื่ออัลลอฮ์เปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่หวังตำแหน่งไม่หวังอะไรทั้งสิ้นพี่น้องจะตั้งมูลนิธิไม่ต้องเชิญผมเข้าไปเป็นบ้าบอคอแตกอะไรทั้งสิ้นไม่รับที่ปรึกษาก็ไม่เอาเพราะผมปรึกษาอะไรใครไม่ได้อินโทรเวิร์ตได้อีกหนึ่งคำเฟซมันก็ดีเหมือนกันฮะไม่ปรึกษาช่วยมึงอย่างเดียวช่วยอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์อย่าท้อในการทำงานฝากพี่ๆน้องๆเดินหน้าต่อไปและเป้าหมายสุดท้ายอย่าพักนะครับน้องๆพี่น้องที่รักทุกท่านดุนยาไม่ใช่ที่พักดุนยาคือที่เหนื่อยดุนยาคือที่ต้องพยายามเป็นมุสลิมเหนื่อยนะครับพี่น้องไอ้นู่นไม่ได้เดี๋ยวเจอทดสอบเดี๋ยวเจอไอ้นั่นเดี๋ยวเจอไอ้นี่เหนื่อยจิ๊บเหนื่อยมากเดี๋ยวโดนด่าทำดียังไงมึงก็โดนฉันนั้นไม่ต้องไปแคร์อะไรแม่งเยอะหรอกคนจะด่าก็ปล่อยมันนี้ทำยังไงอาจารย์ไม่ให้คนเกลียดมึงต้องตายอย่างเดียวคนไม่เกลียดถ้ามึงอยู่ยังไงก็ต้องโดนเกลียดดุนยายังไงก็ไม่รอดเหนื่อยไหมพี่น้องเหนื่อยมากบางครั้งอยากตายใครไม่เคยคิดแต่ผมคิดไม่เคยพูดที่ไหนแต่ผมพูดที่นี่ขอโทษนะจูมินขอโทษไปครั้งเดียวผมขอโทษตั้ง 3-4 ครั้งจูมินว่าแกพูดไม่สุภาพผมไม่สุภาพกว่าแกอีกบางครั้งคิดมากๆพี่น้องตายหาก็ดีบางทีขอมาอัพนะครับพี่น้องว่าเจ็บไหมอาจารย์หนูท้ออาจารย์ผมท้อผมต้องบอกอะไรมันสู้นะครับเดินหน้าต่อไปกูว่าเจ็บชิบเป๋งเลยในขณะที่บอกให้พวกมึงเดินแต่กูยืนไม่ติดแล้วยืนไม่ติดแล้วพี่น้องแต่มึงต้องเดินอาจารย์หนูไม่ไหวบางเคสอย่าฆ่าตัวตายอย่าตายมึงต้องเดินหน้าแต่กูน่ะจะล้มแล้วอย่าเดินหน้าต่อพี่น้องประคองให้ท่านเดินในขณะที่เราจะล้มถามว่าวันนี้ถ้าตายไม่บาปเราเลือกแล้วเหนื่อยตายหงเลยดุนยาแต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ตายทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายไม่มีอะไรเลยพี่น้องชีวิตวันนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าเมื่อวานแต่อย่างน้อยพี่น้องอย่าอยากตายพี่น้องเห็นหรือไม่วันนี้เรานั่งที่ไหนวันนี้เราอยู่ตรงไหนมาอยู่ตรงนี้ได้ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์ให้แล้วเจ้ามองไม่เห็นค่าแต่อัลลอฮ์เห็นค่าของเจ้าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ให้เรายังอยู่จงอยู่เพื่อเป็นอัสบาบฮิดายัตแก่พี่น้องคนอื่นๆต่อไปครับเหนื่อยมากๆขอให้เราพักกันวันสุดท้ายดูหน้าผมเอาไว้ดูหน้าพี่น้องเอาไว้ดูหน้าบางทั้งหมดพี่น้องที่อยู่ร่วมกันผมไม่รู้หรอกครับว่าใครจะรอดในวันกิยามะห์แต่พี่น้องเชื่อไหมผมหวังอยู่อย่างนี้คนเคยถามผมว่าอาจารย์บรรยายอาจารย์มีเป้าหมายอะไรครับผมตอบมันไม่ได้เพราะเวลาบรรยายกูไม่มีเป้าอะไรเลยไม่ได้คิดสร้างกลุ่มไม่ได้คิดสร้างโรงเรียนไม่ได้คิดทำอะไรเลยแต่วันนี้หวังอย่างเดียวพี่น้องถ้าวันกิยามะห์ผมไปนรกขอแค่วัยรุ่นคนเดียวที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์
บอกอัลลอฮ์ด้วยบอกอัลลอฮ์ด้วยว่าผมได้ยินสัญญาจากไอ้บัตช่วยมันด้วยยาอัลลอฮ์ช่วยมันด้วยยาอัลลอฮ์วันนี้แค่วัยรุ่นคนเดียวเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผมสำเร็จอินชาอัลลอฮ์ไม่หวังอะไรเลยขอแค่คนเดียวที่มันเป็นชาวสวรรค์บอกอัลลอฮ์ด้วยถ้าไม่เห็นผมในสวรรค์ผมไม่เคยมั่นใจในอามานผมเลยพี่น้องพี่น้องที่อยู่ด้วยกันทำงานศาสนาด้วยกันวันกิยามะฮ์มีอยู่บางคู่คนหนึ่งได้เข้าสวรรค์แต่เขาไม่เจอพี่น้องยาอัลลอฮ์เข้าไปแล้วถามอัลลอฮ์ไหนเพื่อนฉันอับดุลลอฮ์อยู่ไหนซอเลห์อยู่ไหนทำไมไม่เห็นยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเขาอามานไม่เหมือนเจ้าวันนี้เพื่อนเจ้าพี่น้องเจ้าอยู่ในนรกช่วยเธอยาอัลลอฮ์ช่วยเพื่อนฉันยาอัลลอฮ์ชะฟาอะตุลมุอ์มินอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ชะฟาอะห์พี่น้องคนดีช่วยเพื่อนได้เลยอินชาอัลลอฮ์ใครที่ทำงานศาสนาด้วยกันอยู่ในงานดาวะห์ด้วยกันขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรามีเพื่อนแบบนี้ครับพี่น้องเพื่อนที่แม่งไม่ได้หวังอะไรจากพวกมึงเลยเพื่อนที่แม่งไม่ได้คิดว่ามึงเป็นใครผมบอกเลยว่าพี่น้องที่คบกับผมเขาเรียกอาจารย์เพราะเขาให้เกียรติแต่ในความจริงผมไม่ใช่อาจารย์ผมบอกในเพจตลอดว่าผมไม่มีลูกศิษย์ใครแก่กว่าคือพี่เด็กกว่าคือน้องเท่ากันคือเพื่อนเมื่อบอกวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์เขาเรียกมีเพื่อนอยู่คนคิดว่าเพื่อนสนิทผมที่สุดมีคนเดียวครับแล้วแม่ก็ตายโหตายไปแล้วตายเพื่อนตายตายจริงเพื่อนนี้อัลลอฮ์สอนให้ผมรู้อย่างนึงมันเก๋มากเด็กช่างเหมือนพี่น้องไม่คิดว่ามันจะกลับมาได้ผมเคยไปเยี่ยมมันขอโทษนะครับบังมันเอาเสื้อนักเรียนรอยตีนน่าจะคอนเวิร์ตแขวนไว้ในตู้ในห้องนอนบอกมึงโดนอะไรโดนกระทืบแล้วมึงไม่ซักกูจะเก็บเอาไว้บอกเก็บไว้ทำไมกูจะได้เดือดตลอดเวลาคนแบบนี้มีจริงจริงนะบังถ้าซักแล้วจางคือจบแต่ถ้าดูเรื่อยๆมึงเอ้ยเหมือนกับอุ่นตลอดเวลาแกงส้มทำไมต้มยำต้องจุดเทียนใต้หม้อตลอดเวลาไปน้องยิ่งเดือดยิ่งร้อยยิ่งเดือดยิ่งร้อยกูจุดไว้กูไม่ใช่กูจุดกูแขวนไว้กูดูทุกวันเลยบอกยายกูเจอพอกินกูยิ่งดูยิ่งเดือดชีวิตมึงไม่ดีอะไรเลยติ๊กเกอร์ยาแก้ไอแปะที่รถท้าทายแต่ก่อนยังไม่แบบนี้แต่ก่อนยากครับเขาเลยอะไรดิ้วๆนะผมก็ไม่เคยรู้จักเพราะเราเป็นคนเรียบร้อยมันบอกกูแปะที่รถเลยยาอัลลอฮ์วินาทีสุดท้ายก่อนมันตายประมาณ1ปีหรือ3ปีก่อนมันตายเต้าบัตรตัวกลับมาเรียนศาสนาจากคนไม่เคยเอาอะไรเลยสุดท้ายอยู่ในอามานได้มันจากเป็นมัยยัดแรกที่อยู่กับผมจนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เสียเพื่อนไปหนึ่งดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ให้เพื่อนแก่ข้าพระองค์ด้วย
มอบเพื่อในข้าพระองค์ด้วยยารับผมเสียเพื่อนไปหนึ่งคนแต่ขออัลลอฮ์ตอบกลับด้วยกับเพื่อนมหาศาลพี่น้องที่รักด่าผมได้ยินดีทุกอย่างและขอให้เราเดินไปด้วยกันวันหนึ่งเราจากกันพี่น้องขอให้เราไปเจอในสวรรค์ของอัลลอฮ์กันทุกคนอินชาอัลลอฮ์แล้ววันปลายสุดท้ายขอให้วินาทีที่เราสุขที่สุดคือการกลับหาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอย่าหยุดในดุนยาเสร็จงานหนึ่งต้องเดินอีกงานหนึ่งเสร็จงานนี้ต้องเดินงานต่อไปแล้วอินชาอัลลอฮ์งานหน้าใจใหญ่กว่านี้วันนี้รวมรถได้เกือบ200อัลฮัมดุลิลละห์ดุอาเบบอซีเป็นพี่ชายผมหนึ่งคนปีหน้าเราต้องเบิ้ลอินชาอัลลอฮ์ทำให้โลกเห็นว่าคนเคยเลวก็ต้องดีได้ครับอินชาอัลลอฮ์แล้วสุดท้ายเตรียมคำตอบบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนี่สุดท้ายก่อนผมจะจากท่านไม่สองสุดท้ายสองช็อตช็อตแรกผมพูดถึงเพื่อนซอฮาบะห์มีเพื่อนอยู่คู่หนึ่งอบูฮุซัยฟะห์และเพื่อนรักของท่านสองคนนี้รักกันมากช่วยเหลืองานศาสนาด้วยกันพี่น้องรู้ไหมว่าวันสุดท้ายในสงครามครั้งหนึ่งอบูฮุซัยฟะห์เสียชีวิตซอฟวานเพื่อนของท่านบาดเจ็บสาหัสเกือบตายวินาทีแรกที่พูดได้เขาถามว่าอะไรครับเขาไม่ถามว่าลูกอยู่ไหนเขาไม่ถามว่าฉันเป็นมากไหมเพื่อนฉันอยู่ไหนอบูซัยฟะห์อยู่ไหนคนบอกอบูซัยฟะห์ شهيد แล้วกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วซอฟวานบอกยกฉันขึ้นฉันไปหาอบูซัยฟะห์พี่น้องแบกเพื่อนที่เจ็บมาที่ศพเพื่อนซอฟวานบอกปล่อยฉันนอนข้างๆศพเพื่อนแล้วบอกอบูซัยฟะห์ว่ามาฮูนักวะฮูนักฉันจะอยู่กับท่านตรงนี้และจะอยู่ในสวรรค์ด้วยกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเห็นมิตรภาพที่ไม่มีผลประโยชน์หรือยังครับมิตรภาพที่ไม่มีแผงผลประโยชน์แฝงข้างหน้าเขาหวังอย่างเดียวขออยู่กับพี่น้องในสวรรค์ของอัลลอฮ์วันนี้เราเดินกันไปให้ได้อภัยกันมากๆมีอะไรคุยวัยรุ่นยุคใหม่ฝากไว้อย่างหนึ่งด้วยรักและจริงใจขอโทษนะครับคืนนี้เด็กช่างเยอะนิสัยเด็กช่างบางอย่างอย่าทิ้งต้องใช้อะไรครับมีอะไรต้องเคลียร์อย่าไปเห่าในเฟซนั่นคือหมาไม่ใช่คนวัยรุ่นยุคใหม่ไม่พอใจอะไรพี่น้องคุยกับเจ้าตัวอย่าไปอาละวาดในเฟซบางไม่พอใจผมคุยกับผมเราจะได้ขอมาอัพกันบางไม่พอใจกันบางคุยกันสองคนคนเก่งและตัวจริงไม่มีใครห้าวในเฟซหรอกครับพี่น้องคุยกับพี่น้องฉันพี่น้องผมเชื่อท่านเนียดดีมันจะจบด้วยการอภัยอินชาอัลลอฮ์และเดินหน้าไปด้วยกันศาสนาของอัลลอฮ์ยังเหมือนเดิมแต่พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงครับกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะจงเป็นบ่าวอัลลอฮ์อย่างพี่น้องกันอินชาอัลลอฮ์
คืนนี้ผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านแล้วเจอกันใหม่อัลบั้มนะอินชาอัลลอฮ์เจอกันใหม่นะพี่น้องเราเคยไปช็อตจำได้ไหมบังจำนะอายุก็ไม่เบาผมไม่คนเคยถามว่าบอกช็อตเราไปในนามอะไรคนละเรื่องแต่คืนนี้ช็อตอีมานอินชาอัลลอฮ์ถ้าอีมานมันได้การช็อตสังคมอุมมะห์จะเปลี่ยนแน่นอนอันดับแรกวัยรุ่นไปสู่เราให้ได้และหลังจากนั้นความเปลี่ยนแปลงจะตามมาครับเจอกันใหม่อัลบั้มหน้าฝากพี่ๆทุกคนอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวพี่น้องมีกิจกรรมด้วยนะครับมอบให้ผมใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยังไงคืนนี้ขอบมาพี่น้องทุกท่านผิดพลาดประการใดเชิญบนเวทีเลยครับฟังครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีมอบฮะดียะห์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากจะได้กันแล้วคอยรอนครับสลามอะลัยกุม